d i t p สร้างมูลค่าเพิ่มสู่โลกการค้า Presented by สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้ากรมสร่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเจาะลึกชาวเอเชียอเมริกันพลังซื้อลูกใหม่ในสหรัฐอเมริกากลุ่มคนที่มีไรายได้ต่อหัวสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศและใช้จ่ายเพื่อความสุขกำลังซื้อมหาศาลของพวกเขาหมายถึงโอกาสการค้าใหม่ของเรา ติดตามได้ใน d i t p สร้างมูลค่าเพิ่มสู่โลกการค้ากับผมหม่อมหลวงภาสกรอาภากรนักวิชาการออกแบบผลิตภ,ภัณฑ์ชำนาญการพิเศษสวัสดีครับคุณผู้ฟัง EP นี้นะครับเราจะมาคุยกันถึงเรื่องของกลุ่มคนเอเชียอเมริกันนะครับหรือชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียนั่นเองซึ่งตอนนี้นะครับกำลังเป็นพลังซื้อลูกใหม่ในสหรัฐอเมริกานะครับ ปัจจุบันนี้นะครับทั่วสหรัฐอเมริกานะครับมีชาวเอเชียอเมริกันอยู่ถึงกว่า20ล้านคนนะครับซึ่งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานะครับความน่าสนใจก็คือประชากรในกลุ่มนี้นะครับเริ่มเข้ามามีบทบาทสําคัญนะครับแล้วก็เข้ามามีอิทธิพลต่อสหรัฐอเมริกามากขึ้นนะครับในหลายๆด้านด้วยกันนะครับทั้งในเรื่องของการเมืองนะครับเรื่องของสังคมเรื่องของวัฒนธรรมนะครับแล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจด้วยนะครับ เรียกว่ามีบทบาทในหลายๆอาชีพนะครับไม่ใช่เพียงแค่อาชีพแรงงานเหมือนสมัยก่อนนะครับเดี๋ยวนี้มีชาวเอเชียอเมริกันเป็นทั้งหมอเป็นทั้งทนายนะครับเป็นทั้งนักกีฬาดังๆมากมายนะครับจนได้รับการกล่าวขานนะครับว่าเป็นลมใต้ปีกนะครับที่หนุนเศรษฐกิจของสหรัฐเลยทีเดียวนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปคุยนะครับกันว่าชาวเอเชียอเมริกันทําไมถึงถูกมองว่าเป็นพลังซื้อลูกใหม่ที่มีนัยสําคัญมากนะครับก็ผู้ประกอบการไทยนะครับ จะเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคเหล่านี้ด้วยสินค้าหรือบริการอะไรนะครับเราต้องมาทําความรู้จักกับกลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้ให้มากขึ้นสักนิดหนึ่งนะครับชาวเอเชียอเมริกันนะครับก็หมายถึงกลุ่มคนที่ถือสัญชาติอเมริกันนะครับแต่มีเชื้อชาติจากฝั่งเอเชียนะฮะเช่นกลุ่มแรกนะครับก็เป็นกลุ่มคนที่อพยพย้ายถิ่นฐานเข้าไปทํางานนะครับแล้วก็ ไปทํางานจนกระทั่งมีอาชีพที่มั่นคงนะครับมีการเสียภาษีที่ถูกต้องนะครับจนสหรัฐเข้าให้สัญชาติเป็นชาวอเมริกันในที่สุดนะครับหรืออีกกลุ่มนะครับกลุ่มที่2ก็เรียกว่าเป็นคนที่เป็นลูกหลานของคนกลุ่มแรกนะครับที่เกิดและเติบโตในสหรัฐอเมริกานะครับจนได้ถือสัญชาติสหรัฐไปด้วยนะครับก็โดยปัจจุบันนะครับชาวเอเชียอเมริกันนะครับเกือบ86นะครับ ก็เรียกว่าเกิดและเติบโตในสหรัฐอเมริกานะครับพูดง่ายๆก็คือเป็นคนอเมริกันที่มีหน้าตาแบบคนเอเชียนะครับแค่นั้นเองนะครับซึ่งกลุ่มใหญ่ที่สุดก็คืออเมริกันบอลไชนีสนะครับหรือ ABC นะฮะจำง่ายเลยชาวจีนนี่เรียกว่าเป็นกลุ่มใหญ่อยู่แล้วนะครับไปในแต่ละประเทศเราก็จะเห็นนะฮะใช้หน้าทาวนะครับก็ชาวจีนกลุ่มนี้บางคนพูดแต่ภาษาอังกฤษนะครับ แล้วก็อาจจะไม่เคยไปเหยียบประเทศบ้านเกิดเมืองนอนของพ่อแม่ตัวเองด้วยซ้ำเลยนะครับเพราะว่าใช้ชีวิตอยู่ในแต่สหรัฐอเมริกานะครับลองลงมานะครับจากชาวจีนก็จะเป็นชาวอเมริกันเชื้อสายอินเดียนะครับแล้วก็ลองลงมาอีกก็จะเป็นฟิลิปปินส์นะครับเวียดนามนะครับเกาหลีและก็ญี่ปุ่นนะครับซึ่งก็มีจํานวนรวมหลายล้านคนเลยทีเดียวนะครับและในปัจจุบันนี้ก็ยังมีกลุ่มย่อยๆออกไปอีกนะฮะอย่างเช่นชาวอเมริกันเนปาลนะครับ หรือภูฐานนะครับแล้วก็เมียนมานะครับซึ่งในจำนวนนี้ก็ค่อยๆเพิ่มจำนวนสูงขึ้นเรื่อยๆในปัจจุบันนะครับซึ่งโดยปกตินะครับประชากรเชื้อสายเอเชียอเมริกันนี้นะครับก็จะอยู่อาศัยกันใน5รัฐใหญ่ของสหรัฐนะครับที่คนไทยเราก็คุ้นเคยกันดีนะครับก็แน่นอนนะครับที่แคลิฟอร์เนียนะครับที่นิวยอร์กนะครับที่เท็กซัสนะครับนิวเจอร์ซีย์นะครับแล้วก็ที่อิลลินอยตามลำดับนะครับ แต่ปัจจุบันนะครับชาวเอเชียนอเมริกันนี้ก็เริ่มขยายนะครับถิ่นฐานของตัวเองกว้างออกไปมากขึ้นทั่วอเมริกานะครับทีนี้เรามาคุยกันบ้างว่าทําไมชาวเอเชียนอเมริกันถึงได้รับการกล่าวขานว่าจะเป็นลมใต้ปีกแห่งเศรษฐกิจของสหรัฐนะครับคำตอบก็คือเรื่องของพฤติกรรมการจับจ่ายและก็กําลังซื้อมหาศาลของพวกเขานั่นเองนะครับก็จะเห็นได้ว่าแน่นอนกลุ่มแรกใน A.B.C ไปที่ไหนก็จะเห็น ชาวจีนนี่แหละที่มีกําลังซื้อสูงสุดนะครับไม่ว่าจะอยู่ในประเทศไหนต่อคิวเข้าร้านขายแบรนด์เนมนะครับที่เราเห็นกันทั่วไปนะครับเรียกว่ามีกําลังซื้อสูงจริงๆนะครับจากรายงานของสํานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศณนคะรชิคาโกนะครับเขาก็ระบุว่าในปี2562นาะครับกำลังซื้อของชาวเอเชียอเมริกันนะครับคิดเป็นร้อยละ7.1ของกําลังซื้อรวมในสหรัฐอเมริกานะครับแต่ตัวเลขที่น่าสนใจที่สุดก็คือประชากรในกลุ่มนี้นะครับ ถือว่ามีกําลังซื้อเฉลี่ยต่อคนสูงที่สุดในประเทศเลยนะครับโดยมีค่าใช้ใจ่ายครัวเรือนเฉลี่ย,ยประมาณ85,000เหรียญน,นะครับต่อปีเลยนะครับถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ2ล้าน6แสนกว่าบาทนะครับต่อปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาก็ใช้ใจ่ายไปในเรื่องของชีวิตประจําวันนะครับข้าวของเครื่องใช้อำนวยความสะดวกต่างๆในขณะที่ค่าใช้ใจ่ายครัวเรือนเฉลี่ย,ยของสหรัฐนะฮะจะมีอยู่เพียงประมาณ 60,000เหรียญต่อปีนะครับเท่านั้นนะครับก็เรียกว่าแตกต่างกัน2 0,000กว่าเหรียญต่อปีเลยทีเดียวนะครับถ้าคิดเป็นเงินบาทแล้วก็ประมาณ7 0 0 0 0 0บาทนะครับนอกจากนี้นะครับประชากรกลุ่มนี้เนี่ยเรียกว่ามีแนวโน้มรายได้ต่อคน,นสูงกว่าสหรัฐอเมริกาทั้งหมดนะครับคือมีรายได้เฉลี่ย41,000เหรียญสหรัฐต่อปีนะครับเทียบเท่ากับค่าเฉลี่ยของคนอเมริกันทั่วประเทศเก็จะประมาณ3 3 0 0 0เหรียญต่อปีนะครับ สาเหตุที่ทําให้ผู้บริโภคเอเชียอเมริกันเนี่ยมีกําลังซื้อสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างมีนัยสําคัญนะครับปัจจัยหนึ่งก็คือเรื่องของการศึกษานั่นเองนะฮะเพราะว่าประชากรกลุ่มนี้เรียกว่ามีการศึกษาที่มากกว่าคนของสหรัฐนะครับก็แน่นอนมันก็เป็นปัจจัยที่สําคัญนะครับที่มีผลต่อหน้าที่การงานนะฮะที่มีสูงขึ้นนะครับมีรายได้มีเงินเดือนที่เพิ่มมากขึ้นตามลําดับนะครับ โดยประมาณแล้วนะครับ5 4ของประชากรเอเชียนอเมริกันนะครับก็จะจบการศึกษาระดับปริญญาตีขึ้นไปนะครับหรือมากกว่านะครับซึ่งซึ่งก็มากกว่าค่าเฉลี่ยของประชากรสหรัฐนะครับที่จะส่วนใหญ่จะจบปริญญาตรีเฉลี่ยแค่32%เท่านั้นนะครับ เป็นไงครับฟังพลังซื้อตัวเลขพลังซื้อแบบนี้ดูเหมือนว่าสินค้าและบริการจากประเทศไทยเราน่าจะมีความหวังนะครับแล้วก็มีโอกาสขยายตลาดไปสู่กลุ่มคนเอเชียนอเมริกันนะครับซึ่งก็มีอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าโอกาสนั้นเนี่ยก็มาพร้อมกับความท้าทายที่มากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับในรายงานของสํานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศณน,ะนครชิคาโกนะครับเขาระบุไว้เลยนะครับว่า ความท้าทายสําหรับผู้ประกอบการไทยเนี่ยข้อแรกเลยคือปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเรามีคู่แข่งมากขึ้นนะครับเริ่มมีหลายๆประเทศเนี่ยหันมาผลิตสินค้าไทยนะครับหันมาผลิตอาหารไทยนะครับโดยที่เขาไม่ได้เป็นต้นตํำรับเนี่ยแต่เขาลุกขึ้นมาผลิตเพื่อขายแข่งกับเรานะครับในตลาดต่างประเทศนะฮะไม่ว่าจะเป็นจีนหรือเวียดนามก็ตามนะครับตัวอย่างเช่นที่เห็นชัดๆเลยนะครับสินค้าอาหารไทยของเราเนี่ยที่ป๊อปปูล่ามากนะครับ ปัจจุบันก็มีผู้ประกอบการอย่างจีนสิงคโปร์มาเลเซียนะครับหรือแม้แต่ผู้ประกอบการทางฝั่งอเมริกาเองก็ตามนะครับก็หันมาผลิตอาหารไทยออกขายนะครับเพื่อแย่งชิงตลาดแล้วก็ลูกค้าในกลุ่มเอเชียอเมริกันนี้ที่มีมากขึ้นนี้นะครับดังนั้นนะครับผู้ประกอบการไทยต้องแก้เกมนะครับต้องปรับตัวกันแล้วนะครับมันเป็นโอกาสที่เราสามารถหันไปผลิตสินค้าจากประเทศคู่แข่งได้เช่นเดียวกันนะครับผมยกตัวอย่าง เช่นอาหารเกาหลีหรืออาหารญี่ปุ่นหรืออาหารจีนก็ตามนะครับแน่นอนเขาก็เป็นอาหารที่ป๊อปปูล่าในสหรัฐอยู่แล้วนะครับก็จะเป็นอีกแนวทางหนึ่งนะครับเราอาจจะต้องลองพัฒนาสินค้าจากความเชี่ยวชาญของคนไทยนี่แหละทำอาหารเกาหลีทำอาหารญี่ปุ่นเพื่อไปแย่งตลาดเขาด้วยนะครับเพื่อไปสู้กันนะครับเรื่องของเรียกว่าไปสู้กับต้นตำรับเขาให้ได้นะครับในตลาดสหรัฐนะครับหรือเราจะเกาะเทรนด์ของฟิวชั่นฟู้ดก็ได้นะครับ เพราะว่าสินค้าอาหารอาหารไทยเนี่ยครับถ้าเป็นฟิวชั่นฟู้ดแล้วเนี่ยเราอาหารเราเนี่ยเหมาะมากที่จะไปผสมกับอาหารในประเทศอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารเอเชียด้วยกันเองนะครับก็สามารถผสมกันได้นะครับหรืออาหารตะวันตกนะครับเราก็สามารถสร้างสารรค์เมนูใหม่ๆนะครับเพื่อเจาะตลาดคนรุ่นใหม่นะครับที่ปัจจุบันเนี่ยเรียกว่ากลุ่มคนนิวเจนคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาเปิดรับเรื่องของการผสมผสานวัฒนธรรมมากขึ้นนะครับแล้วเขาก็ต้องการ ประสบการณ์ใหม่ๆในการรับประทานอาหารด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นฟิวชั่นฟู้ดเนี่ยเรียกว่าเป็นโอกาสใหม่เลยทีเดียวนะครับด้วยชื่อเสียงเรื่องของความอร่อยนะครับแล้วก็คุณภาพของอาหารไทยเรียกว่าเป็นต้นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับในในด้านบวกอยู่แล้วนะครับหากผู้ประกอบการนะครับสามารถเพิ่มความคิดสร้างสารรค์ลงไปนะครับให้สอดคล้องกับรสนิยมในการบริโภคนะครับก็เรียกว่าจะเพิ่มสเสน่ห์และก็มูลค่าให้กับสินค้าอาหารไทยของเราได้อย่างมากเลยทีเดียวนะครับ มาดูตัวอย่างการออกแบบอาหารของเชฟรอยชอยนะครับเรียกว่าเป็นเซเลบิตี้เชฟชาวเกาหลีนะอเมริกันนะครับที่โด่งดังนะครับเขาก็ได้มีการคิดค้นสูตรอาหารฟิวชั่นนะครับเป็นอาหารเกาหลีผสมกับเม็กซิกันนะครับเขาได้ทำเมนูที่เรียกว่าทาโก้บาร์บีคิวเกาหลีนะครับโอ้เรียกว่าเป็นเมนูที่ป๊อปปูลามากขายดิบขายดีนะครับในสหรัฐอเมริกานะครับอาหารไทยเราจริงๆแล้วก็มีสูตรที่ ฟิวชั่นที่อร่อยหลายเมนูเลยนะครับที่อยากจะแนะนำอ,ะอย่างเช่นสปาเกตตี้ต้มยำกุ้งนะครับเราก็มีการทำได้รสชาติค่อนข้างดีนะครับเบอร์เกอร์ลาบหมูอย่างนี้เป็นต้นนะครับจริงๆแล้วเราก็อาจจะใช้โอกาสนี้นะครับผู้ประกอบการไทยสามารถต่อยอดเรื่องของอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยนะครับผสมผสานกับอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติอื่นๆนะครับ ทำให้เกิดเมนูที่สร้างสรรค์ขึ้นมาได้นะครับแล้วก็สามารถสร้างเรื่องของ storytelling นะครับเพิ่มความ p r e มียมให้กับอาหารเพื่อดำเนินการส่งออกไปได้ด้วยนะครับทีนี้มาดูเรื่องของช่องทางการจัดจำหน่ายกันบ้างนะครับเรียกว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันนะครับก็นี่ก็เป็นอีกความท้าทายหนึ่งของผู้ประกอบการไทยของเรานะครับเพราะปัจจุบันเนี่ยผู้บริโภคเอเชียนอเมริกันรุ่นใหม่เนี่ยนะครับเขาก็จะนิยมจับจ่าย ซื้อของกันในซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับที่เป็นร้านสะดวกซื้อที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายนะครับมากกว่าการไปซื้อของในร้านโกลเซอรี่เอเชียนแบบดั้งเดิมนะครับเพราะว่ารูปแบบการขายมันก็เปลี่ยนแปลงไปนะครับเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการไทยจําเป็นต้องขยายช่องทางการจัดจําหน่านะครับให้เข้าถึงลูกค้าใหม่ให้ได้นะครับพยายามผลักดันแบรนด์ของเราไปเข้าสู่ซูเปอร์มาร์เก็ตสมัยใหม่ให้ได้นะครับรวมถึง เอเชีย u per market สมัยใหม่เนี่ยก็เรียกว่าเป็นสถานที่ที่กําลังมาแรงนะครับแล้วก็ได้รับความสนใจมากขึ้นด้วยนะครับแล้วก็มีเกิดขึ้นในหลายๆเมืองนะครับก็เรียกว่า,าเราต้องนําของของเราไปอยู่ในโพซิชั่นที่ถูกต้องแล้วก็ไปเจอกับลูกค้าตัวจริงนะครับเราพูดถึงความท้าทายกันไปแล้วนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องของโอกาสกันบ้างนะครับจากข้อมูลของ เนลเซ่นนะครับบริษัทวิจัยด้านการตลาดนะครับเขาก็ระบุว่านะครับปัจจุบันกำลังซื้อและอิทธิพลของผู้หญิงนะฮะหรือกลุ่มพวกแม่บ้านเอเชียอเมริกันเนี่ยกำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วเลยทีเดียวนะครับเนื่องจากพวกเธอเนี่ยเรียกว่ามีม,มีเป็นเจ้าของสมาร์ทโฟนโทรศัพท์มือถือนะครับแล้วก็ใช้งานได้อย่างคล่องแคล่วนะครับมากกว่า แม่บ้านเชื้อชาติอื่นๆนะครับในสหรัฐนะครับเรียกว่าส่งผลให้เธอเนี่ยแอคทีฟมากในเรื่องการสั่งซื้อของทางออนไลน์นะครับในตลาดอ e ีคอมเมิร์ซเนี่ยข้อมูลจากเนลเซนเนี่ยครับระบุว่าผู้หญิงอเมริกันเชื้อสายเอเชียนะครับอายุเฉลี่ย36ปีเนี่ยเรียกว่าเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของวงการอ e ีคอมเมิร์ซเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวความงามและค้าปลีกก็เป็นโอกาสดีๆอันนึงนะครับที่ จะสร้างความได้เปรียบให้ผู้ส่งออกไทยของเรานะครับแม้ในช่วงที่เศรษฐกิจชะลอตัวทั่วโลกนะฮะจากพิษโควิดที่ยังไม่หายดีตอนนี้นะครับระบบซัพพลายเชนใหม่ก็กับเร่งให้สินค้าอาหารของเราเนี่ยมันเติบโตได้ดีขึ้นในตลาดสหรัฐอเมริกานะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารสดอาหารแห้งอาหารกระป๋องนะครับ อาหารแช่แข็งได้อื่นๆนะครับรวมไปถึงวัตถุดิบในการทําอาหารด้วยอย่างเช่นพวกข้าวหอมมะลินะครับน้าปลานะครับบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปนะครับเครื่องปรุงต่างๆนะครับเส้นก๋วยเตี๋ยวเครื่องแกงน้ำมะพร้าวเป็นต้นนะครับก็เรียกว่าเป็นโอกาสดีๆของผู้ประกอบการผู้ส่งออกไทยแล้วนะครับตอนนี้นะครับโดยตอนนี้นะครับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของเราเนี่ยก็ได้ติดตามสถานการณ์เรื่องของการแพร่ระบาดโควิดอย่างต่อเนื่องนะครับ เพื่อจะมองหาโอกาสและช่องทางใหม่ๆนะครับในการเปิดตลาดส่งออกให้กับผู้ประกอบการไทยนะครับเช่นเรามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมธุรกิจการค้าผ่านช่องทางออนไลน์ใหม่ๆนะครับผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ใหม่ๆนะครับซึ่งจะเป็นการช่วยโปรโมทสินค้าของท่านนะครับเข้าสู่ตลาดต่างประเทศได้อย่างต่อเนื่องนะครับและก็ไม่ติดขัดนะครับ รวมถึงเรามีกิจกรรมยกระดับภาพลักษณ์สินค้าและธุรกิจบริการไทยในตลาดต่างประเทศนะครับโดยเรามีเครื่องมือต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นตราสัญลักษณ์ T-Mark นะครับเป็นตราสัญลักษณ์ที่การันตีผู้ประกอบการไทยของเราเรื่องของคุณภาพนะครับมาตรฐานและก็เรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อมนะครับเรียกว่าผู้ซื้อบอยเออร์ชาวต่างชาติให้ความเชื่อมั่นมากนะครับหรือเรื่องของ รางวัลการออกแบบดีมากนะครับดีไซน์เอ็กเซเลนต์อวอร์ดนะครับก็เป็นการการันตีว่าผลงานของผู้ประกอบการไทยเรานะครับมีการออกแบบที่ยอดเยี่ยมเทียบเท่าระดับผลงานในสากลเลยนะครับหรือรางวัล PM Award เนะครับเป็นรางวัลการันตีผู้ส่งออกสินค้าที่มีมาตรฐานนะครับได้รับการยอมรับในระดับสากลโดยเป็นการมอบรางวัลโดยนายกรัฐมนตรีเลยนะครับหรือโครงการไทยซีเล็กนะครับ ซึ่งก็เป็นโครงการที่โปรโมทสินค้าอาหารนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับอาหารซึ่งเป็นต้นตำรับไทยออริจินอลแท้ๆนะครับที่กล่าวมาก็เป็นโครงการดีๆของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศที่ผู้ประกอบการสามารถเข้าร่วมนะครับเพื่อจะสร้างภาพลักษณ์สร้างมาตรฐานของสินค้าไทยสู่ตลาดสหรัฐอเมริกากันนะครับ สำหรับคุณผู้ฟังที่สนใจเข้าร่วมโครงการต่างๆกับเรานะครับเพื่อเพิ่มศักยภาพในการส่งออกนะครับสามารถเข้าไปติดตามข่าวสารได้ทางเว็บไซต์ของ ditp.go.th นะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม ditp สร้างมูลค่าเพิ่มสู่โลกการค้านะครับวันนี้ผมม่อมหลวงภัสกรอาภากรนะครับขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ